สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมปอนแอดมินเพจที่นี่อ่างทองครับและในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นได้มาเที่ยวกันที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองที่สร้างขึ้นจากกองเศษเหล็กครับและในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นมาเที่ยวกันที่บ้านหุ่นเหล็กอำเภอเมืองอ่างทองจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ห้ามพลาดกันเลยครับกับที่นี่อ่างทองครับและในวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวกันที่บ้านหุ่นเหล็กดินแดนต้องมนของเศษเหล็กเงินล้านนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอ่างทองครับที่รับความนิยมจากคนในจังหวัดอ่างทองและคนที่มาเที่ยวในจังหวัดอ่างทองนะครับที่นี่นะครับก็มีเรื่องราวมากมายเลยครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้มาพูดคุยกับพี่ไพโรจน์นะครับอย่างหนึ่งที่พี่ไพโรจน์บอกผมก็คือว่าของทุกอย่างนะครับล้วนมีคุณค่าในตัวเองอยู่เสมอเพียงแค่เรานั้นจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นมากน้อยขนาดไหนอาจจะเป็นเหมือนกับที่เรามองเศษเหล็กนะครับมองว่าหากเรานั้นไปชั่งกิโลขายก็อาจจะได้ไม่กี่บาทครับอาจจะได้ไม่สักเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเรานั้นนำเศษเหล็กตรงนี้มาแยกชิ้นส่วนนำมาประกอบนำมาจินตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกนะครับก็จะสร้างมูลค่าในผลงานชิ้นนั้นได้มากกว่าหลักแสนบาทหรือหลักล้านบาทเลยก็ได้ครับและก่อนกลับบ้านนะครับก็อย่าลืมมาแวะชิมกาแฟสดกันได้ครับที่ร้านสภากาแฟแอดบ้านหุ่นเหล็กนะครับก็จะมีเครื่องดื่มมากมายนะครับที่รอคอยให้เรานั้นได้มาชิมบอกเลยครับว่าอร่อยทุกเมนูและขนมหวานที่สำคัญของที่นี่ครับก็คือสนิมหวานครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับบอกเลยครับว่านี่คือขนมนะครับไม่ใช่เครื่องมือช่างไม่ใช่อุปกรณ์ทางการช่างนะครับที่เรานั้นได้แค่มองดูเฉยๆนะฮะอันนี้คือสามารถกินได้เลยครับวันนี้ผมนำมาพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูครับโดยการที่ผมซื้อน็อตนะฮะมาชิมกันเลยครับว่าจะอร่อยขนาดไหนกัดไปกรึบนะฮะโอ้โหช็อกโกแลตทั้งแท่งเลยครับบอกเลยครับว่าอร่อยใครชอบกินขนมหวานโดยเฉพาะช็อกโกแลตแบบนี้ฮะแล้วก็อยากจะมาชิมที่เป็นแบบสนิมหวานคือขนมแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยครับกันที่บ้านหุ่นเหล็กครับถ้าหากคุณผู้ชมสนใจนะครับที่จะมาเที่ยวกันที่บ้านหุ่นเหล็กนะครับก็สามารถมากันได้ที่บ้านหุ่นเหล็กอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองครับสังเกตง่ายครับจะอยู่บริเวณของถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพนะครับเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับทุกวันเลยครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นครับค่าเข้าชมครับคือผู้ใหญ่คนละ60บาทและก็เด็กคนละ30บาทผมบอกเลยครับว่าคุ้มค่ากับราคาที่เรานั้นจะได้เข้าไปเยี่ยมชมผลงานศิลปะที่มีมูลค่ากว่าหลักแสนบาทหลักล้านบาทเลยนะครับอีกทั้งนะครับถ้าหากสถาบันการศึกษานะครับที่สนใจอยากที่จะพาเด็กๆนะครับมาเยี่ยมชมบ้านหุ่นเหล็กแห่งนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาก่อนได้นะครับบอกเลยครับว่าพี่ไพโรจน์ใจดีครับเพราะเด็กๆที่มาเที่ยวนั้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับหรือสามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0929350381นะครับหรือสามารถติดต่อสอบถามทาง Facebook Fanpage นะครับที่ @ บ้านหุ่นเหล็กได้เลยครับนี่นะครับก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองครับที่บอกได้เลยครับว่าหากใครมาจังหวัดอ่างทองแล้วไม่มาแวะเที่ยวกันที่บ้านหุ่นเหล็กอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองอาจจะมาไม่ถึงจังหวัดอ่างทองก็ได้นะครับและในข้างหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวไปกินไปชิมไปช้อปกันที่ไหนก็ต้องคอยติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวทุกคอนเทนต์ของจังหวัดอ่างทองครับและในวันนี้ผมปอนแอดมินเพจที่นี่อ่างทองขอแนะนำไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ